โอเคครับผมสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะมันก็ได้มีการอัปเดตของการตัวละครใหม่เข้ามานะมันก็ชื่อว่าอะไรสตาร์เรน่านะสกิลของมันจากที่ดูในแบบหน้าปกตรงนี้มันก็บอกว่าอัปเกรดแลนด์มาร์คแล้วก็จัดคอนเสิร์ตโอเคผมว่าเราไปดูความสามารถพิเศษของการนี้กันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะสำหรับการนี้ซูเปอร์สตาร์เรน่าคือมันมีอยู่2การ์ดก็คือเรน่าธรรมดากับซูเปอร์สตาร์เรน่าโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูนะว่าเราต้องหาตัวอะไรมั่งเราไปดูความสามารถกันก่อนดีกว่าสกิลที่1ของซูเปอร์สตาร์เรน่า S+ ก็คือเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันก็โอกาส 77% น่ะจัดคอนเสิร์ตในพื้นที่ดังกล่าวในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่คอนเสิร์ตของฉันอันนี้ผมต้องแยกก่อนนะว่าในการที่เราก่อสร้างพื้นที่ของตัวเองอ่ะก็คือโอกาส 77% ก็มีโอกาสติดในการจัดคอนเสิร์ตนะผมรู้สึกว่าสกิลที่มันบอกมามันไม่เหมือนเทศกาลที่เราจัดกันแล้วแบบดูดนะมันน่าจะคนละอย่างกันมันน่าจะเป็นแบบเอฟเฟคของการตัวละครอีกแบบนึงก็เหมือนแบบจัดเขาเรียกว่าจัดคอนเสิร์ตในพื้นที่ของเราอะไรประมาณนั้นนะโอเคเรามาต่อกันที่สกิล2ของต้องบอกว่าช่วงที่2ของสกิลที่1นะก็คือในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่คอนเสิร์ตของฉันโอกาส 67% อัปเกรดแลนด์มาร์คก็คือเมื่อเรามาตกในพื้นที่ที่เราเคยสร้างอ่ะมันก็มีโอกาส 67% อัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็โอกาสอีก 70% จัดคอนเสิร์ตเพิ่มที่พื้นที่ของฉันหรือพื้นที่ว่างนะก็คือพื้นที่ว่างตามลำดับก็ปกตินะอันนี้ก็นั่นแหละโอเคส่วนสกิลที่2ก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกคอนเสิร์ตของฉันโอกาสก็ 67% รับเอฟเฟคคอนเสิร์ตอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเอฟเฟคมันคืออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะเป็นการ์ดแนวใหม่ที่แบบจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วนั่นแหละผมก็ไม่รู้ไงเพราะผมไม่มีอ่ะมันยังไม่ได้มีแบบให้ดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็น่าจะเห็นนะสำหรับคนที่ปิดมาโอเคส่วนในบัฟที่เราจะได้ในการที่อัพเต็มเลเวล30ก็คือเมื่อก่อสร้างอัพเกรดตกในมาของฉันนะโอกาส 80% ติดตั้งหลุมดำแล้วก็เมื่อตกหลุมดำก็โอกาส 80% ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันทันทีอ๋อนี่มันก็หลุมของผมนี่ว่าเหมือนจะเป็นหลุมมุดนะหลุมมุดก็ดีอ่ะก็คือน่าจะเล่นเกี่ยวกับพื้นที่ตัวเองอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าเอฟเฟคของคอนเสิร์ตคืออะไรไงคือมันต้องเอาไปแบบต้องมีการ์ดอ่ะถึงจะเข้าใจนะส่วนเลน่าธรรมดาก็คือเมื่อก่อสร้างพื้นที่อ่ะ 57% จัดคอนเสิร์ตแล้วก็เมื่อตกคอนเสิร์ตก็โอกาส 67% อัปเกรดแลนด์มาร์คนะสกิลที่2ก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกคอนเสิร์ตของฉันโอกาสก็ 67% รับเอฟเฟคคอนเสิร์ตสกิลที่2นี่เหมือนกันเลยก็คืออ๋อนี่ไงเขียนละการจัดคอนเสิร์ตคืออะไรนะก็คือจะเพิ่มค่าผ่านทางคูณ3เมื่อจัดคอนเสิร์ตแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกโอกาส 67% สกิลไม่แสดงผลไม่สามารถซื้อต่อและโอกาสเต่าทั้งหมดจะหายไปคืออะไรอ่ะและโอกาสเต่าผมไม่รู้ว่าโอกาสเต่าคืออะไรนะและคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกถ้าเปลี่ยนความเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะทาสีบริจาคขายล้มละลายหรือถูกทำลายนะอ๋อก็น่าจะเป็นแพทเทิร์นใหม่นะในการที่สร้างคอนเสิร์ตขึ้นมานั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคอนเสิร์ตเมื่อแบบเอฟเฟคคอนเสิร์ตทำงานอ่ะแต่สกิลที่2อ่ะเหมือนกันเลยแต่แค่สกิลที่1อ่ะซูเปอร์สตาร์เรน่าดีกว่านะสกิลที่2ก็จะดรอปมาก็คือเปอร์เซ็นต์ในการที่จะดรอปมากับเอฟเฟคในการที่จะจัดคอนเสิร์ตเพิ่มอีกครั้งนึงก็ดรอปลงมาอันนี้แค่สร้างแลนด์มาร์กก็พอแต่ผมว่าถ้าได้อันนี้ก็โอเคแล้วนะส่วนเพชรก็มีแค่ซูเปอร์สตาร์เรน่านะที่ได้รับฟรี200เพชรโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับสกิลของมันก็น่าเล่นผมว่าเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่เพราะมันเป็นตัวที่ไม่มีไงโอเคในการที่เราจะหาตัวนี้เราก็น่าจะหายากแหละใช่แหละจำกัด1ครั้งนะคือเราต้องหา A บวกกระบองกับ A บวกไม้ของลีน่าอย่างละ2ใบเพื่อแลกมาอีกอย่างนึงก็คือแค่แลกอันนี้ให้ได้เป็นเลน่าธรรมดาเลน่าส่วนมากผมว่าน่าจะได้กันอยู่แหละก็คือต้องยากอันไหนอันหนึ่งอ่ะรับ2อันนี้นะส่วนกิจกรรมการเล่นก็จะมีชนะลายทิปเปิลแล้วก็ชนะทัวริสกับเล่นรางวัลครั้งที่3ก็จะมีกล่องของกล่องให้เราสุ่มก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีในระดับนึงเลยโอเคแชมเปี้ยนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไอ้นี่ผมหายไปแล้วผมเอาไปลงทุนกับอีเวนท์ที่แล้ว ก็ไม่เหลืออะไรละส่วนไอเทมรันค้าก็อันนี้ก็ไม่ควรซื้อแล้วก็ใช้สีพารุอมดาวในการซื้อแพ็กการ์ดนะส่วนในการสุ่มก็ใช้200เหมือนเดิมไม่มีอะไรเป็นพิเศษโอเคก็เหมือนจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอไปดูในเซตจัดจี้ของตัวใหม่กันดีกว่าว่า
ขาใช้จี้อะไรกันอ๋อแสดงว่าต้องใช้จี้ดูดเหรอแล้วก็อยู่กับที่โอ้แล้วก็หมวกลาคูณ4เหรออืมจี้เหมือนกันเลยนะก็น่าจะเป็นสเต็ปสายลมละลายที่แบบดึงดูดอะไรประมาณนี้มั้ง ผมก็ไม่รู้ค่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเหรียญใหม่เออแล้วมันมีไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรวะการจับของรางวัลน่ะเออก็คือเหมือนมันจะเป็นแปะเป็นของแปะเอียให้อะไรประมาณนี้ของคนจีนอะไรประมาณนี้เพราะมันมีรางวัลอะไรประมาณใหญ่มากแต่ที่ผมได้คือแบบของมันไม่ของมันไม่เท่าไหร่ไงส่วนภารกิจมันก็มีเพิ่มเข้ามาก็คือภารกิจจำกัดทั้งหมดนะมันก็อย่างไรทุกคนก็น่าจะทำอยู่แล้วก็ ถือว่าเป็นของที่ดีไม่ได้เป็นของที่แย่มากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะเพราะการตัวละครผมว่ามันก็น่าหาอยู่แหละแต่ถ้าผมหาได้ผมก็จะเอาแค่ธรรมดาเพราะผมไม่มีสิทธิ์ไปหาซูเปอร์หรอกแค่นี้ผมว่าแม่งก็เท่แล้วนะเออนั่นแหละก็อีเวนต์นี้ก็มีแค่การเข้ามานะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า